คือแมลงวันเนี่ยตอนแรกมาตอมทีละตัว2ตัวแต่แมลงวันตอมแล้วแมลงวันโอ้โหตายเป็นร้อยตัวเอ้ยนี่มันปลอดภัยเหรอแมลงวันยังไม่รอดเลยแล้วเราจะกล้ากินไหมเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในเนื้อปลานี้หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันถึงตายกันเยอะขนาดนี้ที่ลุงคือว่าให้คนอื่นได้เห็นว่าเออมันอันตรายเราต้องเหลือซื้อเหลือกินให้ดีซึ่งถ้าเราทุกคนปล่อยผ่านมันก็ไม่ได้มันเป็นภัยกับเราที่กินซาซึมเข้าไปในร่างกายผู้โพสต์ครับคือคุณมาริวันอายุ35บอกว่าซื้อมาหลายกิโลมาจากตลาดแถวๆนาเคียนจังหวัดนครศรีธรรมราชเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะเช้าวันรุ่งขึ้นจะเอามาแกงส้มก็เลยเอาไปตากสักพักหนึ่งตอนแรกเนี่ยมันตายทีละตัว2ตัวไม่คิดอะไรแต่ว่าผ่านไปผ่านมาครึ่งชั่วโมงตายเป็นร้อยแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้เขาบอกโอ้โหแล้วตลอดที่ผ่านมาก็ซื้อร้านนี้มาตลอดไม่เคยเอามาตากรอบนี้เป็นรอบแรกที่ตากแล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่ตากอ่ะมันปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตแล้วเขาก็บอกว่าพอโพสต์ไปปั๊บมีแม่ค้าปทูกังทักมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนที่ขายให้นะบอกว่าอย่าโพสต์เลยแบบนี้แม่ค้าปทูกังเสียหายจะขายไม่ได้แล้วแม่ค้าบอกว่าสาเหตุที่แมลงวันมันตายกันเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าใส่เกลือน้อยไปหน่อยเกลือไม่ถึงอ๋อเอามันทำให้การถนอมอาหารมันไม่ถึงแล้วแมลงวันมันตายได้ยังไงอ๋อแล้วมันตายเป็นเบื่อด้วยนะแล้วคนจะรอดถ้าใส่เกลือไม่ถึงก็แสดงว่าปลามันก็ยังต้องมีรสชาติของมันอยู่ไม่ได้เป็นปลาเค็มอย่างนั้นครับมันต้องเค็มขนาดนั้นเลยใช่ไหมลองฟังเสียงผู้โพสต์ดูครับล่าสุดอำเภอพรมคีรีได้ติดต่อเข้ามาแล้วค่ะเขาก็แนะนำว่าเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขตำบลนาทรายอะค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอพรมคีรีอะค่ะกำลังรอความคืบหน้าอยู่ว่าจะดำเนินการยังไงหรือว่าเอายังไงต่อค่ะเพราะว่าหลักฐานก็ยังมีเก็บไว้อะค่ะค่ะแล้วมีคนเดินทางมาเก็บชิ้นเนื้ออะไรไปเลยหรือยังครับยังไม่มีค่ะเคยเป็นคนบอกว่าเป็นหน้าที่ของเมืองอะครับสาธารณสุขแน่นอนนะครับผมไม่ได้เอาปลาเค็มในตะกร้านี้ไปแกงส้มกินล่าสุดเนี่ยหมอแหลบแพนด้าครับออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นบอกว่าดูแมลงวันสิแค่มาเกาะเขาดิ้นตายแล้วมันจะมีพ่อค้าแม่ค้าบางคนชอบฉีดยาฆ่าแมลงเอายาฆ่าแมลงใส่ในอาหารแห้งเพราะว่าป้องกันแมลงวันมาตอมแล้ววางไข่อ๋อคือไม่ให้แมลงวันมาตอมที่ร้านตัวเองใช่คือจะเหมือนจะมันสดใหม่ตลอดเวลาแมลงวันจะไม่ผ่านเลยจะดูเหมือนสะอาดแต่จริงๆแล้วอาจจะมีการใส่ยาฆ่าแมลงหรือไม่ไม่ได้หมายถึงร้านนี้นะหมายถึงว่าทั่วไปเพราะก่อนหน้านี้หมอแล็บบอกว่าเคยสุ่มตรวจเจออออร์แกโนฟอสเฟตแล้วก็คาร์บอเนตในอาหารบ่อยมากๆก็คือสารกำจัดแมลงนี่แหละแล้วก็ยังใช้กันอยู่มันคือยาฆ่าแมลงนี่แหละครับบางคนเนี่ยเอาไปกินแพ้รุนแรงใจสั่นเป็นลมหายใจลำบากแล้วหนักสุดก็คือเสียชีวิตนะครับล่าสุดนายกอบต.จะไปตรวจสอบร้านค้าที่บอกแล้วเพราะว่าในตลาดมีหลายร้านเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยตากแล้วมันไม่น่าจะมีนะหรือบางบ้านนะเขาตากใช่ไหมคะเขาจะมีเหมือนแค่ยุงที่มันกันแมลงเราก็จะไม่รู้เลยว่าแมลงอ่ะมันมาตอมแล้วตายไหมเพราะมันมีที่กันครอบเอาไว้ตั้งแต่แรกเราก็จะเลยไม่รู้ว่ามันใส่ยาฆ่าแมลงมาหรือเปล่าสารปนเปื้อนยากเลยสารปนเปื้อนเข้าไปแล้วในแกงส้มใช้ชีวิตยากเลยทีเนี้ย